อันเลยนะครับขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางตรังวันนี้ทำขบวนด้วย GEA 4525นะครับต้นทางตรังไปทางกรุงเทพนะครับพ่วงปรับอากาศนอนมาทั้งหมด5คันเลยนะครับให้ทาง2นะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิ4518ครับนี่นะครับฮิตาชิ4518นะครับทำขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32นะครับต้นทางชุมทางหาดใหญ่ปลายทางกรุงเทพนะครับเด็กเข้าทาง2นะครับตอนนี้นะครับกำลังจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับฟูจีอีเค4026ครับทำขบวนโดยอาร์มซอม4225ครับอาร์มซอม4225นะครับทำขบวน255ต้นทางธนบุรีปลายทางอาร์มซอม4221นะครับวันนี้ทำขบวน257ครับธนบุรีน้ำตกนะครับเมื่อกี้พ่อขอรอบอกมือให้ด้วยนะครับสำหรับขบวนนี้นะครับขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้พ่วงกันมา3คันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์คัมมินนะครับ N วีดยาวๆไปนะครับโปจีอีเค4045ครับทำขบวนธรรมดาที่257นะครับต้นทางแบบตัวใครตัวมันวันนี้ทำขบวนโดย SRT 2538ครับนี่นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับ GEA 4547นะครับทำขบวนทำขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32นะครับต้นทางชุมทางหาดใหญ่ปลายทางกรุงเทพนะครับกำลังผ่านชุมชนบ้าน45นะครับตัวนี้เครื่องยนต์คัมบินนะครับ KT-38L นะครับ 1,320 แรงม้าห่วงทางสะดวกถูกโยนลงมาแล้วนะครับนี่นะ
ะครับเดี๋ยวผู้โดยสารขึ้นขบวน1นะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิลูกรักผมเองนะครับ4522ครับไปแล้วครับฮิตาชิ4522นะครับลูกรักผมเองมาแล้วนะครับเร็วแล้วก็แรงมากเลยนะครับตัวเองทำขบวนรถเร็วที่178นะครับหลังสวนธนบุรีนะครับกำลังผ่านแล้วนะครับปู่ GEK 4038นะครับทำขบวนที่260นะครับน้ำตกธนบุรีนะครับนี่นะครับน้ำตกธนบุรีนะครับกับขบวน258นะครับไปได้นะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศยามเย็นนะฮะหรือว่าบ่ายแก่ๆนะครับที่สถานีคลองบางตาลนะครับตอนนี้ขบวนธรรมดาที่258นะครับหลังจากที่หลีกให้กับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31ไปแล้วนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระบบแอร์ปรับอากาศก็เป็นแบบซิงค์มานะครับ RPR 40 LX 1นะครับหรือว่า LX 1ส่วนพิเศษที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีนะครับปลายทางกรุงเทพนะครับเป็นรถนั่งปรับอากาศนะครับชั้น2นะครับทั้งขบวนเลยนะครับ